ไม่ค่ะผมเฟจะไปลงไหนก็บ่อยครั้งไงพี่น้องรู้เปล่าว่าตอนเหลือเวลาเท่าไหร่ทันฮะทันใช่ไหมทันครับทันใช่ไหมเรามองอาเลนไว้ยังไงครับผมคิดว่าเปลี่ยนส่วน 3-4 แล้วก็เปลี่ยนสตรัคเจอร์เพลงใหม่หมดเลยครับได้ยินว่าทำแบบนั้นอยู่แต่ว่าเรื่องอาเลนดนตรีใน2ชั่วโมงนี้ทำทันใช่ไหมพวกดีเทลผมคุยแล้วคิดว่าถ้ามันไม่กระทบกับตัวคงก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวผมกลับไปซุยครับแต่ว่าพวกกองกับอะไรพวกนี้คงตรงนี้แหละครับคือปัญหามันคือว่าเราอ่ะต้องทำเพลงนี้มันต้องเอาเพลงนี้ให้วงไปแกะเพื่อเพอร์ฟอร์มถูกไหมฮะครับเพื่อเราไปซ้อมกันถูกไหมถ้าเรายังอเลนดนตรีไม่เสร็จตอนนี้แล้ววงก็จะดัตต้าที่ไหนเพื่อไปทำงานบ้านเพื่อเตรียมงานในการเพอร์ฟอร์มผมว่าพวกเราใหม่กันมากครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยพวกเราอินโนเซนต์เกินกว่าที่จะจัดการกับสิ่งนี้ได้ดังนั้นนอกจากคิดเรื่องอะไรนั้นซึ่งพี่สังเกตมาพักแล้วว่าน้องๆใช้เวลาเรียบเรียงเมโลดี้กับการเปลี่ยนส่วนให้มันเป็น3 4 6 8เนี่ยมานานแล้วเหมือนกันพี่ว่าตอนนี้เวลามันเหลือน้อยก็เลยเป็นห่วงว่าแล้วมันจะทำดนตรีทันมั้ยลองคุยกันดูครับประเด็นหลักอย่างที่ผมบอกครับว่าน้องกดดันมากจนน้องอยากให้มันออกมาสำเร็จทั้งหมดในเวลาแค่เนี้ยให้มันเจ็บเท่าไรมีเธอในหัวใจไม่มีวันเลยทรมานแค่ไหนผมไม่ได้อะไรกับการที่พี่เบอร์88เขาแบบสุดท้ายแล้วงานหน้าที่งานมันเป็นอะไรแบบนี้ครับผมว่ามันมีเรื่องที่ถนัดกันคนละแบบครับแล้วผมค่อนข้าง respect เขาในอีกแง่นึงที่ผมเองก็ไม่สามารถทำเหมือนเขาได้ยังมีเวลาอยู่ผมขอลองเพราะมันมีเวลาจริงแต่แบบลายอื่นแล้วไม่ได้ทำเลยใช่เบสแต่ว่าเบสเนี่ยผมว่าจะเบสไม่น่านานเท่ากองผมคิดในหัวว่าจริงๆเราอ่ะควรเอาmake sure กับสิ่งที่เราต้องการขึ้นโครงกลองไม่ต้อง สมบูรณ์ขนาดแบบเป๊ะๆทุกอย่างก็ได้แต่สุดท้ายแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะได้ไปซ้อมอยู่ดีเราไปบรีฟกันอีกทีหน้างานก็ได้ผมคิดแบบนั้นนะแต่น้องคงแบบอยากให้มันสมบูรณ์เลยอยู่กับกลองประมาณ2ชั่วโมงได้ผมรู้สึกว่าประมาณนั้นนะทุกมันก็ออกมาดีแหละในท้ายที่สุดแต่แค่มันไม่เหลือเวลาสำหรับสิ่งอื่นแล้วอ่ะผมแค่คิดว่าถ้าเราทำได้ในเวลาแค่แบบ4ชั่วโมงเกมมันจะเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆเพลงจดจำ Only Monday มันโคตรจะ Only Monday เลยฮะมันยากมากถ้ามัน complete ได้มันจะสุดเจ๋งเริ่มนับถอยหลัง9 8 7 6 54 3 2 1หมดเวลา